สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์นับ10ประจูบใน EP ที่12ซึ่งเป็นน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วล่ะนะครับผมหลังจาก EP ที่แล้วก็ทิ้งไปที่ประเด็นเรื่องของดราม่าที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ชิปที่กระทบกับเรื่องของการทำงานของคนอื่นของคนอื่นแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของนักศึกษากับจีนคนแค่2คนแต่มันกระทบไปเป็นวงกว้างทั้งบริษัททั้งแฟนคลับอะไรด้วยกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแฟนคลับก็ไม่พอใจที่แบบว่าทำไมนักเขียนถึงต้องแบบว่ามาคบกับนักแสดงที่เขาแบบจีนกับอีกคนนึงอยู่อะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะจบลงแบบไหนครับนะครับผมก็ฉะนั้นเราไปดูกันต่อเลยกับรีแอคชั่นของเรื่องนี้ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับซิมคือเรายังไม่ไปฉลองเลยเหรอคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอะหน้าอย่างมึงเนี่ยนะเหมือนคนไม่ได้ตั้งใจนี่ถ้ากูมีแรงอีกนิดนะกูคงซัดหน้ามึงแล้วเอ่ยคือเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาไกลขนาดนี้เห็นปะมึงตั้งใจเราขอโทษนะกูเข้าใจมึงนะเว้ยเอ๋ยว่ามึงอยากให้ทุกคนสนใจมึงอะแต่มึงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะมึงมีทุกวันนี้ได้เพราะมึงทำลายความรู้สึกของคนอื่นภูมิใจมากสินะเดี๋ยวเรายังคุยกันไม่จบอะจบแล้วยังคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราช่วยเองนะขอบคุณนะพ่อเธอเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องกลัวว่ากูจะเกลียดมึงจนเราดูไม่รักกันหรอกนะกูแสดงได้กูมีอาชีพพอเห็นป่ะกูรักมึงจะตายเลยกอดประชดเอ่ยเพื่อให้แบบว่าแบบนี่ใช่ไหมสิ่งที่มึงอยากได้เออสิ่งนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกข้างในคือแบบว่าไม่เหลือให้แล้วอ่ะใช่เอาจริงทำงานต่อกันด้วยยากมากมันอะไรมันไม่ลงรอยกันอ่ะพี่ทิฟฟี่เป็นอะไรหรือเปล่าเอ๋ยต่อไปนี้เอ๋ยดูแลตัวเองนะอาจจะไม่ได้ผู้จัดการแล้วทำไมอ่ะพี่อาจจะไม่ได้ดูคิวให้เอ๋ยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะดูแลเอ๋ยเป็นวันสุดท้ายโดนปลดเอ๋ยทำอะไรผิดหรอพี่ทิฟฟี่แล้วทิฟฟี่อ่ะโดนปลดเอ๋ยทำอะไรผิดอ่ะพี่ทิฟฟี่บอกเอ๋ยสิเอ๋ยให้เงินพี่ทิฟฟี่น้อยไปใช่ไหมงั้นเอ๋ยให้ 30% เลยนะ 35% ก็ได้ 40 เลยก็ได้พี่แต่พี่อย่าทิ้งเอ๋ยไปนะนะพี่ทิฟฟี่นะมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกเอ๋ยเอ๋ยก็รู้นี่โอ๊ยพี่อย่าทิ้งเอ๋ยไปนะเอ๋ยขอร้องอย่าร้องไห้นะเอ๋ยเดี๋ยวหน้าก็เลอะหมดหรอกเอ๋ยไม่ชอบเห็นหน้าตัวเองเลอะไม่ใช่หรอไปก่อนนะเดี๋ยวจะว่าเป็นเพราะเรื่องตั้มหรือเปล่าอาจจะโดนเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนคนอะไรเงี้ยเอ๋ยเช็ดหน้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันข้างนอกเขาพร้อมแล้วอ
ต้องใจแข็งไว้ทิฟฟี่เขาก็รักน้องอยู่แหละเขารักวันนี้จำวันที่แบบแฮปปี้เดย์ได้เลยใช่ก็แบบเออเซอร์ไพรส์น้องให้ดูมีเค้กอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตอกย้ำนะว่าสิ่งที่เอ๋ยแบบพลาดไปแล้วตัวเนี้ยมันกลับกลายเป็นเสียคนหลายคนมากเลยนะเสียทั้งแบบความเป็นเพื่อนกับนักศิษย์ผู้จัดการหรือผู้จัดการอีกไหมขึ้นขึ้นมาตัดสินใจยากสุดๆบรรยากาศขึ้นมากเลยอ่ะคือตอนนี้ลุ้นว่าเขาจะพูดจะตอบยังไงใช่ไหมเออจริงหรือไม่จะเอาเรื่องจริงพูดเลยหรือเป็นตามที่เขาคุยกันไว้สวัสดีค่ะสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้พวกเราทีมงานแล้วก็นักแสดงจากเรื่อง Bad Engineer The Series รักหมดใจนักวิศวะจะมาขอแถลงข่าวนะคะเนื่องจากว่ากระแสข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆฝ่ายเนาะวันนี้เนี่ยพวกเราก็เลยจะมาแถลงข่าวเพื่อที่จะไขข้อข้องใจทุกอย่างกันนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนค่ะฟ้าศิรินภาค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ค่ะเอ๋ยครับรับบทน้ำชาครับรับสิทธิ์ครับรับบทเป็นคิงครับผมจีนครับเป็นคนเขียนนิยายเรื่องวิศวะหัวโหดครับดิฉันตามนะคะเป็นผู้จัดการของน้องนับสิทธิ์ค่ะหลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ฟังความจริงจากปากทั้ง3คนกันนะใครมีอะไรถามถามได้เลยค่ะงั้นขอถามก่อนเลยนะคะจ้ะระหว่างคุณนับสิทธิ์กับคุณจีน่ะสนิทกันได้ยังไงหรอคะจะถามว่าไงอยากรู้โอ้โหสองบ้านลุ้นไปกับลูกอะเนาะคือที่ผมสนิทกับนับสิทธิ์อะเพราะว่าผมเป็นนักเขียนนะครับทางกองเขาอยากให้ผมดูเรื่องคาแรคเตอร์ให้ผมก็เลยสนิทกับนักแสดงหลักแบบนับสิบอะครับใช่ค่ะทางเราได้เชิญคุณจีนมาดูแลเรื่องคาแรคเตอร์ให้กับนักแสดงจริงค่ะและสนิทกับแค่นับสิบคนเดียวเลยเหรอคะคือเอ๋ยก็สนิทกับพี่จีนเหมือนกันครับสนิทแล้วที่มีกระแสที่น้องเอ๋ยไลฟ์อะค่ะจนเป็นกระแสในโลกออนไลน์แบบใหญ่โตไปหมดเลยเนี่ยมีคนบอกว่าน้องเอ๋ยเนี่ยตั้งใจที่จะทำลายกระแสคู่จิ้น10จีนอันนี้น้องเอ๋ยว่าไงคะคือก่อนอื่นเลยเอ๋ยต้องขอโทษในความเท่าไม่ถึงการที่เอ๋ยได้ไลฟ์ออกไปด้วยนะครับคือเอ๋ยไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ทั้งหมดมันเป็นความผิดของเอ๋ยเองครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เอ๋ยก็จะไม่ทำครับแล้วที่เขาบอกว่าคุณจีนกับนับสิบอยู่ห้องด้วยกันมาโดยตลอดอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่อ่ะเกิดอะไรต้องเรื่องอะไรกันใช่ครับอันนี้ถามสนองนี้ไปเลยพวกเรานอนอยู่ห้องเดียวกันครับแล้วทำไมนับสิบถึงไปนอนห้องคุณจีนได้ล่ะคะคือพอดีผมมีปัญหากับทางโมเดลลิ่งนะครับคือคำถามนี้เดี๋ยวให้ตามเป็นคนตอบแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาจากทางฝั่งโมเรานะคะคือตอนนั้นเนี่ยทางที่พักของเราไม่พอกับจำนวนนักแสดงที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีห้องพักไม่พอทำให้เราต้องหาที่พักใหม่ให้กับน้องนับสิบนะคะแต่ก็เป็นความโชคดีนะคะที่เราสนิทสนมกับทางคุณจีนซึ่งเป็นนักเขียนอยู่แล้วทางคุณจีนเนี่ยเขาก็ให้ความอนุเคราะห์กับน้องนับสิบนะคะน้องก็เลยได้พักที่นั่นในช่วงที่ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้แหละค่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะคะคนอยู่ห้องเดียวกันนะคะจะไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมคะเนาะงั้นขอคำถามที่ตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าอยากรู้กันเลยดีกว่านะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณจีนกับคุณนับสิบเป็นอะไรกันนะคะคือแบบว่าตรงนี้แหละเขาควรนั่งดูได้แหละโห
เราไม่ได้เงินอะไรกันครับผมกับคุณจีนเนี่ยเราเป็นแค่พี่น้องกันครับเราก็ตอบตามความต้องการที่อยากคุยกับจีนด้วยไงใช่ครับเราสองคนเป็นแค่พี่น้องกันจริงเหรอคะแล้วเมื่อกี้ตกใจอะไรกันที่เป็นไงขอโทษนะครับผมไม่ใช่ดาราแล้วผมก็ไม่เคยต้องมาแถลงข่าวอะไรแบบนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคุณจีนกับพี่ตั้มน้องชายของเจตามผู้จัดการของผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับเราเลยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเลยทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันได้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนๆนิยายด้วยไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องคู่กับอยู่แล้วครับมันอยู่ที่นะตอนนี้จะพูดยังไงถึงจังหวะเลยแล้วคุณเจนต้องยิ้มให้นักข่าวได้แล้วนะคะไม่ออกเลยรอบที่แล้วก็4เดือนใช่ไหมโอ้เราหินจะยังไงโอ้กลับบ้านเหรอน่าจะแล้วล่ะน่าจะแบบเหมือนเรื่องงานก็แบบยากแล้วอะสนอ่านแล้วปะเนี่ยเอ้ยที่จีนเอาไปให้เออฮัลโหลครับพี่บัวหินเข้ามาหน่อยเจมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปครับพี่บัวเฮ้ยพลิกชีวิตปะเนี่ยก็จะเรื่องไล่เรื่องข่าวดีละมันต้องเป็นฟ้าหลังฝนแล้วสิ จะมาพายุกระหน่ำอีกโหมนึงมันก็ใช่พอฝนมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะเออโอ้ลาออกเหรอที่เขาตั้งใจมั้งจะไปยื่นไปแล้วแต่ตัวเขาเองเขาอาจจะคิดพี่บัวจะแบบแจ้งเรื่องแบบไล่ออกหรือเปล่าก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีงานเดือนแรกเพราะว่ายังไม่ได้ยื่นใบลาออกอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะใบลาส่งกระถิ่นใช่ไหมทำไมออกส่งข่าวขอบคุณซะด้วยชอบชอบอันนี้ชอบมีจ่ะว่าแต่ว่าที่พี่บัวเรียกผมมานี่มีอะไรล่ะครับอ๋อเจ๊ก็จะบอกว่านิยายที่หินทำอ่ะจะได้ตีพิมพ์แล้วนะเฮ้ยอันเนี้ยที่เจ๊มาตัวแดงเอาไว้อ่ะก็คือที่เจ๊ติดนะยังไงก็แก้มาให้หน่อยกันเนาะได้อ่านสักทีกำลังจะย้ายออกเลยพี่บัวได้ต้นฉบับนี้มาจากใครล่ะครับอ๋อตั้งมาจากจีนอ่ะวันนั้นที่พี่เรียกเขามาคุยอ่ะเขาเอามาให้อ่านหลักพี่ชายรักกว่าเดิมอีกมากเลยนะครับให้โอกาสผมอ่ะยินดีจ้านี่อย่างเธออ่ะตีแผ่วงการสำนักพิมพ์ไม่ชอบจริงครับพี่บัวว่าแต่หินช่วงนี้ได้คุยกับจีนเขาบ้างไหมผมเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่จีนเลยครับช่วงนี้หรองั้นเจ๊ฝากหินตามต้นฉบับจากจีนเขาหน่อยสิเขาไม่ส่งมา4เดือนแล้วอ่ะโอ้ไม่ทำอะไรเลยอ่ะแล้วก็เจ๊ฝากไปบอกเขาว่าเจ๊เข้าใจสิ่งที่จีนต้องการจะสื่อในงานชิ้นนี้แหละ
แล้วก็ฝากขอโทษเขาอ่ะกับสิ่งที่เจ้ทำกับเขาไปอ่ะนะได้ครับเดี๋ยวผมบอกพี่จีนให้นะตอนแรกก็คิดว่าจีนจะออกจากนี่ที่นี่เลยเดี๋ยวเอาซองกลับมาก่อนดิซองอ่ะใส่เพิ่มเปล่ามาเอาไอ้ยิ่งจักอะไรอยู่ได้หรอเอ้บุญทำบุญมันก็ต้องระบุชื่อสิบัว and wham and wham and wham ฉันชอบยังไม่รู้อนุโมทนาสาธุนะครับพี่บัวเดี๋ยวพินจะรีบส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้นะครับคนเดียวเจ๊อิ่มบุญละบุญรักษาครับบัวแต่ตอนแรกเหมือนเขาจะได้ยินป่ะว่าแบบยื่นใบลาแล้วเขาก็รีบแบบขัดขึ้นมาเลยเพราะเห็นเป็นซองขาวเออเป็นไปได้แล้วไม่มีอะไรอ๋อก็เป็นต้นฉบับนิยายนะพี่ไอ้บัวแกให้มาตามเราเออแกฝากผมมาขอโทษด้วยนะแกบอกว่าฝากขอโทษเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแกบอกอีกว่าแกจะให้พี่เขียนยังไงก็ได้นะนิยายแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องฉากเอ็นซีเราพี่จีนหึพี่รู้ปะผมจะได้ตีพิมพ์แล้วนะเว้ยจริงไหมเนี่ยจริงเหรอพี่ยินดีด้วยวะเชี่ยโคตรดีใจอ่ะขอบคุณพี่จริงๆนะเว้ยพี่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะเฮ้ยมึงมาทำซึ้งเลยมึงอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำซึ้งนะเว้ยไปทำไม่ได้พี่อ่ะผมก็คงไม่ได้ตีพิมพ์นะวะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะทุกวันนั้นพี่ไม่โทรหาผมอ่ะป่านนี้ผมจะเลิกเขียนนิยายแล้วก็ได้นะเว้ยขอบพี่จริงๆเลยนะร้องนะไม่ร้องนะใครร้องยังไม่เห็นร้องเลยนี่เห็นรู้ป่ะความจริงแล้วอ่ะมันเป็นเพราะตัวมึงเองไม่ยอมแพ้แหละนี่มึงเขียนงานนี้คนเดียวเลยนะเว้ยกูไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยนะเว้ยมึงจำเมื่อก่อนได้ป่ะที่มึงช่วยกูอ่ะนี่ถ้าไม่ได้มึงน่ะกูคงไม่มายืนอยู่จุดนี้หรอกเราสองคนน่ะต่างคนต่างช่วยมาโดยตลอดหรือปะแล้วพี่จะยอมแพ้งานนี้ปะนี่มึงย้อนคำวัวเปล่าก็ถามเฉยเออพี่จะติดต่อกันแล้วเสร็จบ้างปะที่เหมาะกับคนที่เคยบอกว่าบอกว่ารักเขาอ่ะก็เขาก็ต้องมูฟออนต่อไปเหมือนกันแล้วตอนนี้ซีรีส์ก็จบแล้วด้วยใช่
ว่าแล้วเจ๊นะเจ๊ไม่ต้องมากดดันผมหรอกแกจะเอาจริงใช่ป่ะแกอยากได้อะไรแกก็บอกฉันสิไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยผมบอกสิ่งต้องการไปแล้วอย่าไปทำตัวเป็นเด็กได้ไหมตั้มคุณลาออกได้ไงผมเด็กเด็กกับสายตาเจ๊มาตลอดแล้วการมาที่นี่ที่ทำให้ผมกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแกจะมาทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะเราสร้างบริษัทนี้มาด้วยกันขาดแกไปคนนึงแล้วบริษัทจะอยู่ยังไงอ่ะเจ๊งานมันว่ามันสำคัญมากเลยป่ะยังไงเจ๊ก็หาคนแทนได้อยู่แล้วอะทำไมแกจะไม่สำคัญแกสำคัญสำหรับบริษัทนี้เสมอยังไงคนอื่นก็ไม่เหมือนแกหรอกตั้มจะเห็นมันน้อยใจอะไรแบบนี้สิวะโกหกฉันไม่ได้โกหกฉันพูดจริงถ้าสำคัญแล้วเจ๊เคยฟังบ้างป่ะเจ๊บังคับผมมาตลอดบังคับตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพอทำงานเจ๊ก็ให้ลาออกมาช่วยงานให้บริษัทพอโดนเจ๊บังคับต่อเนี่ยนะผมอะอยากมีชีวิตของตัวเองแล้วเจ๊เข้าใจป่ะไอ้ที่ผมสำคัญเนี่ยพอสุดท้ายผมก็ยอมเจ๊ทุกอย่างนี่ใช่ไหมที่บอกว่าผมไม่เหมือนคนอื่นอะแล้วแกไม่ยอมฉันทำไมผมรักเจ๊ไงแล้วเจ๊ล่ะเคยมองเห็นบ้างหรือเปล่าเห็นสิแล้วผมขอได้ไหมขอมีชีวิตของตัวเองอะฉันเป็นห่วงแกนะตั้มแกมันอ่อนแอแต่เราอะไรทั้งคู่แหละเจ๊เจ๊ว่ามันจริงไหมล่ะแกเก่งมากที่แกกล้าพูดแบบนี้กับฉันได้ถ้าแกอยากจะลาออกบริษัทของฉันฉันก็จะไม่ห้ามแกแกมาเพื่อพูดแค่นี้ใช่ไหมนี่ก็ไปได้ละเดี๋ยวแกจำไว้อย่างนะแกจะลาออกจากการเป็นน้องฉันไม่ได้ฮัลโหลผู้จัดการฝั่งกูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมึงจะยังไงต่อยังไม่รู้เลยครับขอเวลาหน่อยได้ไหมได้ดิวะมึงโอเคใช่ไหมโอเคครับไม่ต้องเป็นห่วงดูแลตัวเองดีๆนะมึงมึงเป็นอะไรของมึงวะยุกยิกอยู่ได้คิดงานไม่ออกวะพี่อ้าวแล้วทำไงไม่รู้วะจีนไอเรื่องที่มึงแต่งได้ไอเดียมาจากอะไรวะถ้าความจริงอะพี่ถ้าจากความจริงทำไมไม่ลองกลับไปที่ที่มีความทรงจำดูวะความทรงจำเหรอเอาก็เผื่อจะนึกอะไรดีออกไงฉันชื่อรันนะคะนี่ก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่อะค่ะโอ้ดีเลยค่ะจะได้รู้จักกันเอาไว้แล้วก็เด็กๆจะได้มาเล่นเป็นเพื่อนกันนะคะ
คอตัวเองจากจะได้แบบว่าลำลึกหาเรื่องไปเขียนเนาะกลายเป็นว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยจีนโดนยากล่อมประสาทแล้วก็มายืนแล้วก็ตื่นพอดีได้เราเป็นจริงแจ๊บไปช่วยบอกว่าให้เรากลับมาที่ที่แบบมีความทรงจำอะไรตอนนี้จริงแล้วใช่ไหมจริงแล้วแหละ จะมาตบหน้าได้กันบอกว่าเป็นความฝันจริงไม่เอาว่าไงโกรธจีนให้หายคิดถึงหน่อยได้ไหมครับที่แปลว่าถ้ามึงไม่คิดถึงกูมึงก็จะไม่กอดกูหรอกกอดสิครับงั้นผมถือว่าจีนตกลงแล้วนะไม่เอาอ่ะกูไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอีกมันจบแล้วล่ะครับสัญญาระหว่างผมกับเขาอ่ะมันจบแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยเป็นสัญญาระหว่างผมกับคุณจีนนะนี่ถ้ามึงยังไม่หยุดพูดกูจะอ้วกนะสัญญากับผมนะว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ปล่อยมือกันไปอีกอ่ะทําไมจะสัญญามั้ยครับไม่โหว้าว4เดือนให้เขาหน่อยสัญญาก็ได้จูบคิดถึงไง4เดือนนี่แบบไม่ได้เจอกันไม่คุยกันเอาให้หนำใจเลยพ่อ4เดือนก็สัญญาแล้วนี่จูบทำไมก็คงอยากจูบนี่ครับไม่ได้หรอก็แหละอยากจูบก็จูบมาเลยจูบจนกว่ามึงจะพอใจอย่าไปท้าเขาอย่าท้าสิอย่าเด้อโอ้ยรัก
แต่จริงๆแล้วสิบแล้วต้องมือตบีก็ได้นะเพราะว่าจูบไปแล้วแต่นี่เขาฟีลแบบว่าคิดถึงอยากสัมผัสอ้อนด้วยแหละอ้อนมีแต่คำว่าคิดถึงกับโหยหาเต็มไปหมดเลยตอนนีนี่โมเดลลิ่งเดียวกันทำโมเดลลิ่งเหมือนกันโอเคหนักอ่ะจ๊ะเมื่อกี้ทำงานอุ้ยแข็งมากล้อเล่นน่ะยังไงฝากลูกเพิ่มด้วยแล้วกันคิดซะว่าไถ่โทษที่เคยทำมันเสียใจอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้ทบต้นทบดอกโอเคนะครับพี่ผมไม่ได้ออกไปส่งนะพี่กลับผมเองได้ใช่ปะโอ้ได้จ้าแค่เราอะสักหน่อยไหมสักหน่อยอะไรทะลึ่งแล้วต่อยมวยต่อยมวยให้เนื้อเดี๋ยวทีเลยอย่าอีกครับพอแล้วโอ้ยแย่บล้นๆแย่บแบบเยอะมากแต่นี่เคยทำได้กินไหมไม่ทำเป็นไงบ้างครับงานถึงไหนแล้วอ่ะเนี่ยเขียนตอนจบเลยบอกแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเลยเนี่ยงั้นผมว่าจบแบบนี้ดีไหมครับอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าไม่รู้ด้วยทำไมอ่ะบอกนะยินแต่งเสื้อไว้อะไรเงี้ยทำไมซื้อหวยไม่ถูกอยู่เจ้าชายหวานๆแล้วเนาะอยากให้จบแบบนี้จริงเหรอจินตนาการไงจินตนาการโถยอดรักของข้าใครทำกับเจ้าแบบนี้จุงพิษจากรักแท้ของข้าจะปลุกเจ้าเองโอ้โหเสียงตื่นแล้วตื่นแล้วท่านจะช่วยข้าไว้เหรอชอบแบบนี้มากแฟนตาซีชอบใช่ชอบเจ้าจะรับรักข้าไหม
รับครับถ้างั้นสนุกเขาแหละสนุกเขาแหละปล่อยจินตนาการในหัวของคุณไม่เป็นไรยกให้เป็น EP แห่งจินตนาการ EP นี้ไงอันนี้เรื่องอะไรนั่นคุณใช่ไหมซินเดอเรลล่าหรือเปล่าใช่สิอืมใช่ไหมผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากว่าคุณจะยอมเต้นรำกับผมใช่เต้นเลยเต้นรำด้วยกันใช่เขาจะเล่นจนถึงเรื่องไรไอ้เนี่ยไรยาไหมล่าสุดอ่ะไล่มาทุกเรื่องเนี่ยถึงไรยานะรถต้องมีมุกเท้าหลุดแน่เลยเที่ยงคืนไงแล้วก็วิ่งหนีให้มันได้งี้ชัดเจนแล้วซินเดอเรลล่าฉันต้องไปแล้วฉันไม่มีเวลาอธิบายเดี๋ยวแล้วคุณจะไปไหนขอบคุณสำหรับค่ำคืนสุดพิเศษนี้ชอบเดี๋ยวอย่าไปรองเท้าหลุดหน้าบ้านอ๋อแว่นแทนเขินแล้วครับเขินบ้าอะไรอ่ะเล่นอะไรไร้สาระฝันอันนี้อะไรกันยอดรักของข้าคู่ครองของข้ายยมทูตซึ่งพรากลมหายใจหวานล้ำยังไม่อาจทำลายความงามคมขังริมฝีปากทางผ่านลมหายใจข้าขอประทับด้วยจุมพิษอันชอบธรรมโรมิโอจูเลียตเหรออืมใช่ไหมก็ใช่ปัญญาตาญาตายตาชอบความบิดขี้เกียจไม่ทันแล้วนี่มันอะไรกันยาพิษดื่มหมดไม่เหลือให้ข้าสักหยดเลยหรอข้าขอตุ่มพิษเผื่อจะยังมีพิษเหลือให้ข้าสักนิดเฮ้ยฝีปากของท่านช่างนุ่มเหลือเกินขอตาด้วยจูบนี้สิบ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 ตัวตายใช่ไหมคือตัวตายตายนะสักข้าเหมือนตะข้าตัวตายตายแล้วยังมีปืนอยู่
โรเบิร์ตสนิทกับอะไรเงินค่าเขาตายเป็นของเป็นพันจบดราม่าจบแบบดราม่าดราม่ามันเศร้าไปปะวะผมก็ว่าแหละงั้นต้องมาอีกดีกว่าไหมอ่ะกลับมาโลจริงๆอะตลกมากไหมแต่ลายเดียงเนี่ยกูคิดตั้งถมไม่ออกจริงนะเนี่ยโอ้ยผมล้อเล่นนะครับแต่ว่ายังมีตอนจบอีกแบบนะต่อมาเนี่ยนะตอนตกเนี่ยอย่าพึ่งดิพึ่งคิดก่อนโอ้ผมยังไม่อยากให้มันจบนี่ครับก็ไปทั้งจบนี่เธอขิงฉันเหรอเกลียดฉันเกลียดเธอสองคนมากเบียร์กี่ไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วจีล่ะอยากกี่ไรอ่ะขอโทษนะคะใช่พี่นับสิบคือจีหรือเปล่าคะใช่ครับขอถ่ายรูปด้วยนะคะได้สิครับหนูชอบนิยายของพี่จีมากเลยนะคะพี่เขียนสนุกมากเลยค่ะหนูรออ่านเล่มต่อไปของพี่อยู่นะคะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวนี้จีนฮอตยิ่งกว่าผมงั้นเนี่ยผมต้องหึงหรือเปล่านะหึงบ้าอะไรล่ะกูก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปวอกแวกที่ไหนซะหน่อยแล้วจีนไม่รู้สึกแปลกๆหรอกครับที่คนอื่นรู้ว่าจีนเป็นผู้ชายแต่เขียน DIY ก็ไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกเนี่ยมันก็คืองานเขียนชิ้นนึงอะแล้วอีกอย่างนะกูเขียนมาจากเรื่องของเราไงจับมือเดินมาน่าเขียนเหรออ๋อเขียนทำไมคนนั้นหลบๆอะไรอืมอ๋อไม่มีอะไรตู้โอเคไม่มีอะไรก็มันสวยใช่นักเขียนจริงๆป่ะของเรื่องนี้เออหรือเปล่าใช่มั้ยเอออาจจะหมายความว่าแบบว่าเห็น10จีนแล้วก็แบบว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องป่ะเออใช่นะเนี่ยถ้าใช่นักเขียนจริงๆนะครับ
ได้ยินทุกคำหรือเปล่าฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียนสายคุณโรสครับโรสอ๋อกำลังพูดสายอยู่เลยค่ะพอดีพวกเราสนใจจะเอาน้ำซิปจะจุ่มไปทำเป็นซีรีส์แต่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้างในนะครับทางสำนักพิมพ์ได้มีการติดต่อหรือว่าแจ้งรายละเอียดกับทางคุณโรสแล้วหรือยังนะครับอ๋อมีแจ้งไว้แล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเรานัดคุยรายละเอียดเรื่องการปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งนะครับคุณโรสได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นอ่า